จอกันอีกฝั่งนะยังหนูจะกลับลงทะเลแล้วเหรอเขาเป็นอะไรเมอร์เมดเมอร์เมดเหรอจริงแล้วเป็นตะไคร่ไม่ได้เป็นยังไม่ได้หายมันร้อนอยู่เด็กสมัยนี้กินเขียดด้วยเหรอใช่เป็นไงฮะกรุบกรอบอร่อยมาดูกันนะฮะว่าวันนี้มีอะไรให้เราทานบ้างนะที่รู้ๆนะต้องมีหอยหลอดแน่นอนนะครับใช่เพราะเราอยู่ที่แหละดอนหอยหลอดใช่ครับผมไปงั้นเดี๋ยวไปเดินดูเลยดีกว่านะครับใช่ค่ะวันนี้มาตั้งแต่ยังไม่มืดเลยใช่เรามาไวไงวันนี้แล้วแบบถึงมาไวคนก็เยอะนะใช่ฮะไปเดี๋ยวเดินดูกันดีกว่านะครับใช่เข้ามาก็เจอของทอดแล้วทุกคนก็มีแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใช่แต่ที่น้องฟิวจะกินคือข้างหน้าคืออะไรฮะไดฟุกุไดฟุกุกินกันกินกันกินกันแวะก่อนเลยเหรอแวะเลยอย่าขากลับเราลืมมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่พี่เขาขายไงเอ่ย10 บาท10บาทลูกละ10บาทใช่ไหมใช่น้องฟิวอยากกินงาดำทุกคนไม่ได้กินงาไปงาดำ2ลูกแม่มาถึงเปิดได้ของหวานก่อนเลยอ่ะแม่แน่นอนเราเจอแล้วก็แบบหลอยเลยอ่าฮะแล้วก็เอาอันนี้ละกันถั่วแดงพี่ก็ขายถูกไหมแม่โล10บาทนะก็ราคาปกติทั่วไปเลยนะค่ะโหฝั่งโน้นอะไรครับน้องฟิวช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอค่ะเอามาอันไหนขอดูหน่อยทั้งหมด5โล5ชิ้นนะครับ50บาทนะครับงานก็จะเป็นทางเดินยาวๆนะแม่ใช่ข้างๆเป็นอันนั้นทุกคนโอวันตีนแล้วตักผงไมโลเองรอใช่เหรอกินลองดูนะครับตักเองได้เลยทุกคนเขาเรียกว่าโอนตินภูเขาไฟนะใช่แล้วแก้วไหนดีแก้วเล็กละกันอ่ะแก้วเล็กละกันน้องฟิวลองดูฮะเอาแก้วเล็กแก้วนึงได้ค่ะว้าวคือเหมือนเราเขาชงไปแล้วทุกคนเป็นสูตรเขาแล้วเราตักแก้วเราเท่าไหร่ฮะ20 บาท20 บาท20 30 40ว้าว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 อยากตักผมมีภูเขาไฟจ้าแล้วก็มีท็อปปิ้งฝั่งท็อปปิ้งด้วยพี่อยากกินเขียดมาดูก่อนมาดูอยู่ริมกันเลยนึกว่าไม่มีไหนฮะนี่อันนี้คือต้องกินเลยนะต้องกินเลยมันจะใช่เหรอถ้ามันเหี่ยวมันจะหลุดน้องพี่บอกเอาเขียดแม่อย่าให้ปลาเขียดเหรอใช่คือติดใจตอนเพื่อนนำมาให้กินตอนประถมมันอร่อยมากแล้วก็ยาวเลยใช่ไหมใช่คือแบบตอนแรกไม่กล้ากินแต่มาอร่อยเดือนบอกเอาแมงดาด้วยนะมองไปมองมาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนจิ้งจกมันคือเขียดโลกนี่แม่เดือนอ่ะเอาแมงดานะหายากมากอะไรนะหาไข่ยากมากโอ้หาไข่ยากมากเลยนี่ฟิวแมงป่องโอ้ยเห็นแล้วขนลุกเลยอ่ะเหมือนนี่เขาแบบตามติ๊กต็อกเนี่ยเขาเสียบไม้แล้วอ้าออกเออเหมือนเลยแต่อย่าลองเลยนะอย่าเลยวางไว้ตรงนั้นตัวเล็กมากไม่น้องไปเอาตัวเล็กมาอร่อยเดี๋ยวกินได้ดูอีกตัวนึงเนี่ยคุณพี่เขายิ้มเลยอ่ะเด็กสมัยนี้กินเขียดด้วยเหรอใช่เป็นไงฮะกรุบกรอบอร่อยไปเลยดูต่อมันทางของฟิวใช่ไหมนี่ฟิวเยลลี่ผลไม้ก็มีถูกต้องส่วนหลังข้างหน้าคนเยอะมากเป็นฮีคารุที่มันเป็นขนมไข่ใช่ไหมใช่แบบว่าใส่ไส้อ๋อเนี่ยนะฮีคารุนะครับเป็นรูปไข่นะเ
ข้าไม่ถึงเลยคนแน่นมากนะครับอ่ะข้าวเกรียบเห็ดหอมก็มีนะแต่ข้างหน้าที่น้องฟิวกับแม่กินก็คือหมูยออุบลเอาแบบใส่แก้วดีกว่าแม่ได้เป็นชิ้น4ชิ้น5ชิ้นเป็นไม้ไม้ละ10บาทเออใช่เดี๋ยวค่อยชิมแล้วกันนะคะเดี๋ยวเขาเย็นตอนนี้ร้อนอยู่ไงเราไม่ได้กลัวเผ็ดเรากลัวร้อนไม่จริงอ่ะจริงดูอย่างนี้น้ำจิ้มนะโอ้โหยังเดือดอะครับทุกคนเห็นพริกที่อยู่ข้างบนไม้ไหมพริกของเขาไม่เผ็ดฟิวขึ้นชื่อว่าพริกไม่เผ็ดแปลว่าเผ็ดโอ้ย10บาททุกคนอ่าฮะทำไมทำหน้าอย่างนั้นยังไงแซ่บโอ้โหพริกดูพริกยังได้เหรอแม่แสดงว่าอร่อยได้โยยังไม่เผ็ดรอหมดไม้ถึงจะเผ็ดจัดไปเดี๋ยวซัดตรงนี้พริกล้วนๆแม่อ่ะเป็นไงครับฟิวแซ่บแม่ยังได้โยโอ้ยแสดงว่าไม่เผ็ดมากแม่รอดูรอดูไปแล้วนะแม่หิวแล้วไปไหนไปกินน้ำอ่ะฮะข้าวหลามกะทิสดสูตรสุโขทัยสูตรสุโขทัยเลยนะเนี่ยได้เห็นได้สีขาวแบบเนี้ยไหวไหมพี่กินได้ครับผมเป็นไงไม่พูดเยอะชิมเอาอร่อยแต่คนไม่เหมือนกันนี่บอกดูเลยครับไม่กล้าชิมเลยอ่ะมีที่ไหนซื้อก่อนแล้วค่อยชิมนี่เลยนะครับสามก็บอกร้อยนะครับแล้วก็บอกใหญ่ด้วยนะแม่ใช่น้องฟิวเจออะไรคะชีทบอลแล้วเราก็กลับมาร้านของทอดที่เราเดินมาตั้งแต่ต้นคลิปโอเคมาตอนนี้นะน้องฟิวบอกว่าเจอชีสบอลนะครับดูดีน่ากินมากกรอบๆเลยอ่ะใช่ไหมคะลูกก็10บาทครับตัวนี้จะเป็นชีสแค่15แล้วก็เป็นหอนดอก15แล้วก็เป็นตัว15ชิ้นละ10บาทนะครับใช่เสียงมันจะไม่ชีสแค่ชีสแค่น้องฟิวอยากกินชีสบอลทั้งหมดเท่าไหร่ฮะน้องฟิว45 บาทนะครับกินมากใช่แล้วร้อนเลยนะร้อนเลยไหวปะล่ะเฮ้ยไหวสิเอาแบบยืดเลยนะน้ำลายอ่ะยืดเพราะมันร้อนอ๋อโน้นอ่ะมันยืดเลยอ่ะอันไหนฮะอ่าพี่บอกว่าคือไม่ไหวทุกคนมันร้อนมากคือข้างในคือกัดไปเนี่ยเห็นชีสแล้วแต่คือไม่กล้าดึงออกมาก็พี่เขาก็เพิ่งเมื่อกี้เอาขึ้นมาจากเตาขอเป่าก่อนเออมันร้อนจริงยังไม่ได้มันร้อนอยู่รสชาติเป็นไงก่อนกรอบร้อนด้วยร้อนด้วยแต่คือของร้อนมันก็ดีเมื่อกี้เขาเคมว่าไงรู้ป่ะร้อนร้อนจากเตาเตาจริงออกมาปุ๊บเลยสรุปไม่ยืดแล้วเล็มร้อนครับผมตอนนี้นะเราก็เดินออกมาจากงานตะวันร้อนดอนหอยหลอดแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงริมทะเลนั่นก็คือดอนหอยหลอดนะครับแล้วส่วนฝั่งโน้นก็ยังมีงานนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในฝั่งโน้นว่ามีอะไรให้เราได้ซื้อกลับไปกินกันบ้างนะครับเฮ้ยพอมายืนตรงนี้บรรยากาศดีอ่ะแม่ใช่ลมเย็นนะครับเจอกันอีกฝั่งนะหนูจะกลับลงทะเลละหรอเขาเป็นอะไรเมอร์เมดเมอร์เมดเหรอจริงแล้วเป็นตะไคร่ไม่ได้เป็นเรือเป็นตะไคร่โอ้โหรู้ตัวนี่ว่าก็ดอนหอยหลอดเนี่ยเราเคยมางมหอยกันนะแม่หลายครั้งแล้วนะที่นี่นะครับ 2-3 รอบแล้วนะแต่ปีนี้ยังไม่ได้งมเออปล่อยไว้สักปีก็ได้แม่อยากกินเดี๋ยวไปซื้อเอาไปเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันดีกว่านะฝั่งโน้นก็มีงานนะทุกคนเห็นไหมใช่ตรงนี้เลยนะนี่นะครับก็จะมีขายของอยู่นะครับเย็นแล้วครับฟิวบางคนเขาก็มานั่งกินตรงริมนี้นะใช่เขาซื้อของเสร็จปุ๊บเช่าเสือแล้วมานั่งกินกันใช่หรือว่าใครจะเอาเสือมาก็ได้ครับผมเอาล่ะตอนนี้ก็ข้ามมายังอีกฝั่งนึงนะแม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะจริงๆอ่ะตรงเนี้ยทุกทีแต่มันไม่มีอะไรขายเป็นที่จอดรถใช่อันนี้เขามีงานอ๋อจริงด้วยลืมมากมากเฮ้ยตรงนี้มีข้าวหมากแม่แม่บอกแม่จะซื้ออ่าฮะข้าวหมากหวานนะครับสูตรโบราณด้วยนะใช่ค่ะโบ
โมเท่นะใช่เราดูว่าเราฟังผิดแบบนึกว่าแบบห่อละอะไรเงี้ยเฮ้ยถุงละ25บาทนี่นี้เลยนะน้องก็อยากกลับบ้านไหมหรือว่าขายราคานี้อยู่แล้วครับใช่ค่ะอ๋อขายราคานี้อยู่แล้วนะครับอ๋อนี่ไงแม่เข้าหมากหวานทั้งร้าน25บาทเฮ้ยแม่25บาทได้ทั้งร้านเลยนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้นั่นรอบละชุดละ25บาทนะขายถูกมากเลยนะใช่ค่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่าเนี่ยแบบจากฝั่งนู้นใช่ไหมก็คือตรงที่เราเดินอยู่อาจจะเป็นก่อนถึงข้างในที่เราเดินเมื่อกี้ใช่โอ้ยโรตีเหมือนเมื่อวานน้องฟิลเพิ่งบ่นกินเอาป่ะเอาเอาโรตีธรรมดาค่ะโรตีธรรมดานะคะนี่อันเท่าไหร่คะชิ้นละ10ค่ะพี่โอ้2ชิ้นค่ะ10บาทค่ะอุ๊ยแม่ฮะ10บาทหาแทบไม่ได้เลยนะไม่เราธรรมดาไงเราไม่ได้ใส่ไข่อ๋อใส่ลูกหอยไทยนะคะอุ๊ยดูเนยเป็นภูเขาไฟเลยทุกคนว้าวเดี๋ยวโรตีต้องใส่พริกด้วยมัตตบะค่ะมีโรตีมัตตบะอุ๊ยเหมือนกันอร่อยนะมัตตบะเราไม่รู้ลองได้นะคะพี่เฮ้ยลองได้เดี๋ยวเราเอาแบบธรรมดา2อันนี่นะคะทุกคนโรตีหมวยน้อยเดี๋ยวรออยากกินคือแบบว่าก็เป็นของที่แบบว่าเอ้ยแบบจะเรียกว่าไงอ่ะคนแถวนี้เขาก็แบบมาเดินซื้อกันอะไรนี้เป็นฟิลคล้ายๆงานประจำปีใช่เพราะตรงนี้ส่วนใหญ่เขาแบบว่าขายอาหารที่แบบว่าเป็นพวกหอยเชลพวกยำนู่นยำนี่แล้วให้มานั่งกินข้างๆอีกฝั่งนึงแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเขาแบบจัดโซนใหม่ของก็หลากหลายขึ้นใช่ฟิลถึงมีหอยเชลย่างด้วยนะลูกว้าวหอยเชลย่างแล้วอันนี้อะไรอ่ะของสิวอันนี้ขนมปลาทูแม่ทุกที่สิงคโปร์วันนี้49บาทแม่ขิงมันเป็นขิงมันน่ารักอะชมได้นะคะตอนนี้นะคะมีเข้าแข่งขันเราก็คือขิงเท่าไหร่คะ45 45ได้ทั้งขิงเลยไหมคะเฮ้ยเอาขิงไปทำแบบทำนู่นทำนี่ได้ต่อแม่นี่ตัวตรงตาถ้าเป็นขิงก็เป็น45มีผมเป็นแมวลายนู่นลายนี่ก็มีหนูเอาลายไหนนี่นี่มีลายอุ้ยลายบอกว่ามันเป็นจิ๋วก็บอกแม่หน้าเหมือนจิ๋วใช่ไหมล่ะไม่ใช่เอาเนี่ยมีหลายลายนี่นะได้จ้าเอาแบบนี้ค่ะนี่ว่าทุกโศกโรคภัย45บาทเองทุกคนแต่ว่าแบบถ้าใครไม่อยากได้แบบเยอะอะไรอย่างก็กินไม่หมดก็แบบนี้ถ้าใครไม่เอาเข่งขอบคุณนะคะใช่อันนี้นี่เข่งนี้6บาทป่ะคะโอ้ยพี่ร้องไห้เลยนะตัวละ6บาทตัวละ6บาทโอเคไปจ้าไหนโชว์สิแม่45บาทนี่การดาน้ำตาลมะพร้าวนะคะทุกคนโอเคไปเราไปเดินบนๆแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาพ่อกันอุ๊ยวันนี้ได้ดีกว่าแม่หนูเห็นอะไรไม่รู้น่ากินมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อเป็นไอติมไอติมกะทิก็น่าจะประมาณนี้แหละน้องแม่เนาะใช่เราน่าจะไม่ได้ซื้ออะไรต่อแล้วแหละอ่ะของที่มือก็เต็มไม้เต็มมืออยู่นะดูก็ได้อยู่นะใช่อยู่กับพ่อก็มีใช่คือเหมือนจะแบบไม่มีอะไรแต่เดินไปเดินมาก็ได้เยอะเหมือนเดิมใช่โอเคเหมือนเดิมใช่งั้นก็เดี๋ยวเราพาไปดูวิวแล้วกันนะคะทุกคนว่าเอ้ยวิว2024ที่ดอนหอยหลอดเป็นยังไงใช่เพราะแบบเราก็ไม่ได้มาก็ก็หลายปีอยู่เนาะตอนนี้น้ำขึ้นใช่อ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวจะไปอยู่จุดเช็คอินดอนหอยหลอดไปคือแบบว่าตอนที่มาเนี่ยแบบตัวน้อยๆตัวน้อยๆตอนนี้ตัวโตแล้วอุ้ยเย็นอ่ะใช่อย่าถ่ายดูคือน้ำขึ้นนะคะทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยแบบวันก่อนลงไปหาหอยหลอดได้ใช่เขาบอกว่าวันก่อนๆคือแบบน้ำขึ้นมาจนถึงร้านค้าเลยอ่ะใช่แล้วเขาก็แบบเอ้ยพ่อค้าแม่ค้าก็ภาวนาแบบว่าเอ้ยอย่าให้น้ำขึ้นมาเนี่ยน้ำอยู่เนี่ยทุกคนเราขึ้นมาแบบเกือบถึงหน้าแข้งใช่คือน้ำมันขึ้นมาสูงมากเลยนะ mm-hmm. ใช่แต่คือบรรยากาศก็ดีนะคะทุกคนแบบตอนเย็นๆอะไรเงี้ยอากาศคือมันเย็นมากเลยนะยิ่งเหมือนเปิดแอร์อ่ะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิวข้างนอกเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันเห็นไหมที่มือพ่อยังมีข้าวหลามอีกอ่ะทุกคนอือได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ย
นั่นแหละโอเคน้องฟิวเจออะไรคะลูกไอศกรีมโอ้อันนี้คนเท่าไหร่ฮะ20บาท20บาทขายเด็กนักเรียนเราก็ขายตามนั้นครับโอ้โหไปกันเลยครับคือขายถูกมากไม่ใช่ค่ะ20 20ใช่เพราะว่าในงานก็มีครับขอบคุณนะคะครับโอ้20บาทขายถูกมากเลยพี่รสชาติเป็นไงฮะเราอยู่กันนะคะเนี่ยได้ทําได้ทําได้ซื้อเราของเราตาโตเลยอ่ะก็ให้กับบ้านให้ขายตัวอร่อยนะคะอันนี้คือร้อนไหนลูกเป็นแบบทูโทนมีช็อกโกแลตกับนมฮอกไกโดอ๋อ20บาทเองเหรอแม่แม่มองแบบตะลึงเลยอยากกินของร้อนมากินของเย็นเข้ากันเข้ากันเผลอเปล่านะอร่อยเลยนะพี่บอกอร่อยตอนแรกบอกว่าจะไม่ซื้อแต่แบบนิดนึงบนมามันน่ากินหน่อย20บาทเองนะถูกมากเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปทำบุญสักหน่อยแม่เออมาแล้ววันรุ่งเสาร์5ของวัดชาธรรมนะคะก็เชิญชวนทุกท่านตรงนี้คืออะไรอ่ะมาด้านนี้เลยค่ะอันนี้ทำบุญปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยปล่อยสิ่งไม่ดีเพราะวันถัดไปวันถัดไปคือเขาแบบว่าจะปล่อยลงแม่น้ำบนทะเลแม็กต่อไปเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักท่องเที่ยวนะคะทุกท่านนะคะและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะตะวันรอดอนไห่รอดในปีนี้นะคะท่านที่ได้ยินเสียงนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันทำบุญนะคะทำบุญเรือสำเภานะคะเป็นการปล่อยและนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นงานตะวันรอนดอนหอยรอนนะคะทุกคนของที่เราได้เหมือนจะน้อยแต่คือมันก็เยอะนะทุกคนเต็มไม้เต็มมืออีกแล้วใช่ครับแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยนะคะทุกคนส่งสิ่งไม่ดีออกไปกับเรือด้วยนั่นแหละอันนี้นะคะก็จะเป็นงานที่นี่นะคะทุกคนของเยอะนะคะอยู่ใกล้ที่นี่นะคะหรือว่าอยากมาเที่ยวไหนก็มาได้นะคะทุกคนครับผมหลังจากที่แบบมาซื้อของอะไรแล้วสามารถมานั่งริมทะเลได้นะแล้วก็ซื้อของมานั่งกินตรงริมดอนหอยรอนตรงนี้ก็ได้นะครับใช่อากาศดีนะใช่ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ช่วงตะลุยกินขอตัวลาไปก่อนแล้วผมไม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย